ัสดีผู้เล่นนาฬิกาเบทพอยท์ทุกคนกันด้วยนะครับผมกิติศักดิ์บอยวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานนาฬิกาเบทพอยท์เบื้องต้นที่ทุกคนควรรู้เอาไว้ซึ่งเกมนาฬิกาเบทพอยท์ก็เหมือนกับเกมบัตเทิลรอยัลเกมอื่นๆฮะที่ว่าต้องอยู่ให้รอดเป็นทีมสุดท้ายหรือคนสุดท้ายเราถึงจะชนะและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกมนี้ก็คือการต่อสู้ระยะประชิดแต่เกมนี้ไม่ได้มีแค่อาวุธระยะประชิดนะครับมีอาวุธระยะใกล้อาวุธระยะไกลจะมีสองแบบจะมีอันติตัวละครและสกิลตัวละครเข้ามาเสริมด้วยซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่แตกต่างกันและอันติที่แตกต่างกันครับเข้ามาในระบบพื้นฐานของเกมเล่นก่อนครับเกมนาฬิกาเบทพอยท์จะไม่จำเป็นต้องโดดล่มเหมือนเกมอื่นแต่เราสามารถเลือกจุดเกิดได้เลยและรอให้มันนับถอยหลังจนหมดเวลาตัวเกมจะส่งเราไปที่จุดที่เราเลือกเลยหลังจากที่ตัวเกมส่งเราไปจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับเกมBattle Royaleเกมอื่นเลยเราจะต้องฟาร์มของนะครับแต่เกมนี้จะแตกต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าเกมนี้จะมีกล่องอยู่3สีคือสีฟ้าสีเขียวสีทองกล่องสีฟ้าจะดรอปอาวุธ7ซัพพลายครับหรือไม่ก็เสื้อเกราะครับผมส่วนกล่องสีเขียวครับจะเป็นกล่องที่ดรอปเฉพาะ7และซัพพลายเท่านั้นครับจะไม่ดรอปอาวุธและเสื้อเกราะนะครับส่วนกล่องสีทองจะดรอปของเหมือนกล่องฟ้าเลยครับแต่จะมีโอกาสได้ของที่ดีขึ้นเช่นของม่วงของทองอย่างนี้เป็นต้นครับโอเคเราอยากมาพูดเรื่องกล่องมาเสร็จแล้วเรามาพูดเรื่องของเกรดสีของอาวุธและชุดเกราะกันหน่อยเกรดสีหลักๆของอาวุธครับจะมีอยู่4เกรดก็คือสีขาวสีฟ้าสีม่วงสีทองซึ่งเกรดสีแต่ละสีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันครับเช่นสีขาวเนี่ยจะมีดาเมจที่น้อยแล้วก็มีความทนทานที่น้อยกว่าเกรดสีอื่นๆส่วนเกรดสีอื่นๆเนี่ยก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นและความทนทานที่เพิ่มขึ้นตามระดับของเกรดสีครับทีนี้เราจะมาพูดถึงโซเจตกันนะครับโซเจตก็เหมือนกับอาวุธเลยโซเจตจะมาอยู่4สี5สีหลักๆครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะยกมาแค่4สีโซเจตสีขาวกับโซเจตสีฟ้าจะเพิ่มแค่สถานะครับเช่นเปอร์เซ็นต์การโจมตี 3% หรือ 4% ประมาณนี้ครับแต่ถ้าหากเป็นโซเจตสีม่วงจะได้ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็โซเจตสีม่วงกับสีทองเนี่ยจะมีเอฟเฟคพิเศษเป็นของตัวเองครับเช่นเปลี่ยนท่าการโจมตีของอาวุธหรือไม่ก็มีสถานะพิเศษอย่างเช่นสถานะเก็บเสียงครับเรามาดูสถานะร่างของอาวุธแต่ละแบบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจะมีการโจมตีสีขาวคือการโจมตีที่ตัวละครเราจะไม่มีสีและการโจมตีสีฟ้าจะเป็นเรียกว่าการโจมตีร่างแก่งครับการโจมตีร่างแก่งคืออะไรการโจมตีร่างแก่งคือการโจมตีที่สามารถโดนแพรี่ได้ส่วนการโจมตีร่างม่วงครับหรือตัวม่วงจะเป็นการโจมตีที่ไม่สามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้และการโจมตีร่างทองครับการโจมตีร่างทองเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างครับเช่นสกิลตัวละครเจตอาวุธหรือไม่ก็อันติตัวละครและอย่างสุดท้ายจะเป็นการแพรี่ฮะหลังจากแพรี่เสร็จตัวละครเราจะติดสถานะตัวทองหลังจากติดสถานะตัวทองแล้วให้เราคลิกซ้ายจะเป็นการเคาน์เตอร์ศัตรูครับโดยอาวุธแต่ละชิ้นจะมีค่าเคาน์เตอร์ที่ต่างกันไปเรื่องการแพรี่ศัตรูจะมีอยู่2แบบครับจะเป็นการแพรี่โดยการที่เรากดบล็อกหรือว่าการที่เรากดใช้สกิลตัวละครในการแพรี่ครับถ้าเราสงสัยว่าการแพรี่ยังไงการแพรี่คือการกดตัว G ฮะหรือไม่ก็กดเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาพร้อมกันแต่ถ้าหากเราตั้งคีย์ลัดไว้เราก็กดคีย์ลัดแทนครับหลังจากแพรี่ได้ปั๊บตัวละครเราจะขึ้นร่างทองฮะร่างทองคืออะไรร่างทองคือร่างที่สามารถกดเคาน์เตอร์ได้เวลาแพรี่ได้ครับหรือว่าสถานะการโจมตีด้วยร่างทองฮะการโจมตีด้วยร่างทองคืออะไรการโจมตีที่เราใช้อาวุธสู้กับศัตรูและติดสถานะร่างทองสถานะร่างทองไม่สามารถถูกขัดได้ด้วยสถานะอื่นยกเว้นสถานะทองด้วยกันเองแล้วก็สกิลตัวละครกับอัติตัวละครเท่านั้นครับทีนี้เรามาพูดถึงการโจมตีสีขาวกันบ้างครับการโจมตีสีขาวจะเป็นการโจมตีแบบปกติครับซึ่งอาวุธบางอาวุธจะโจมตี3ครั้งและออกตัวฟ้าในครั้งที่3ครับบางอาวุธจะโจมตี2ครั้งและเคลื่อนฟ้าในการโจมตีครั้งที่2ครับอย่างเช่นดาบใหญ่กับเงาทีนี้เรามาพูดถึงการโจมตีด้วยการชาร์จฟ้าครับหรือว่าการเคลื่อนฟ้าการเคลื่อนฟ้าคืออะไรคือการที่เราสดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาค้างเอาไว้ครับจะเป็นการชาร์จฟ้าหรือเคลื่อนฟ้าการชาร์จฟ้าของแต่ละอาวุธไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นดาบใหญ่จะสามารถชาร์จ1ครั้งและโค้งดาบ1ครั้งชาร์จ2ครั้งดาบใหญ่จะโค้งดาบ2ครั้งครับแต่ถ้าชาร์จ3ครั้งดาบใหญ่จะโค้ง3ครั้งทีนี้เรามาพูดถึงการชาร์จ 1.5 กันครับการชาร์จ 1.5 คืออะไรการชาร์จ 1.5 คือการชาร์จกิ๊งแรกและกิ๊งที่2กิ๊งที่2คือกิ๊ง 1.5 ครับการสังเกตกิ๊ง 1.5 ครับตัวละครเราจะมีแสงวูบขึ้นรอบๆตัวเหมือนที่ผมชาร์จหอกเมื่อกี้ซึ่งปัจจุบันอาวุธที่สามารถใช้ถ้าชาร์จ 1.5 ได้จะมีแค่หอกกับกระบองครับข้อดีของการเคลื่อนฟ้าครับเวลาศัตรูฮุกมาหรือโจมตีเราด้วยท่าสีขาวเราจะไม่ชะงักครับผมกลับมาที่การโจมตีขาวครับการโจมตีขาวทำอะไรได้บ้างการโจมตีขาวทำให้ศัตรูชะงักได้ครับตอนที่ศัตรูกดแพรี่หรือว่าใช้ต่อคอมโบไปท่าอื่นๆด้วยครับเช
ทีนี้เรามาดูวิธีการทำให้ตัวละครเราไม่ออกค่าโจมตีฟ้าในการโจมตีครั้งที่3มันครับวิธีแรกจะเป็นกระโดดตีฮะให้เรากดกระโดดแล้วคลิกซ้ายหรือว่ากดกระโดดเฉยๆก็ได้ฮะวิธีที่2ให้เรากดนั่งแล้วกดตีฮะหรือว่านั่งเฉยๆก็ได้ครับผมเรามาดูวิธีที่3วิธีสุดท้ายกันนะครับวิธีที่3คือการแดชตีฮะการแดชยังไงการแดชคือการกดชิปเวลาเรากดชิปตัวละครเราจะแดชซ้ายแดชขวาตามปุ่ม WSD ที่เรากดอยู่ครับผมทีนี้เรามาดูข้อดีของการแดชกันครับการแดชมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถหลบพลาดการโจมตีสีขาวการโจมตีสีฟ้าและสกิลกับอันติตัวละครบางตัวได้ครับผมอย่างในคลิปนี้ที่ผมใช้ตัวละครทากาจิหลบอันติโยโตนะครับทีนี้เรามารู้จักกับการสเกลรัดกันการสเกลรัดคืออะไรการสเกลรัดคือการโจมตีจากกำแพงหรือต้นไม้ครับผมการสเกลรัดบนต้นไม้มีความแตกต่างกับกำแพงอย่างหนึ่งคือถ้าหากเราไม่ได้เหยียบกิ่งไม้หรือยอดไม้เราจะต้องกดคลิกซ้ายช้าเท่านั้นนะครับมันถึงจะเป็นการโจมตีแต่ถ้าหากเรากดคลิกซ้ายหรือคลิกขวามันจะทำให้ตัวละครเราโจมตีปกติครับแต่ถ้าคลิกซ้ายจะเป็นการโจมตีขวาขึ้นข้างบนแต่ถ้าเป็นคลิกขวาเราจะโจมตีลงข้างล่างครับทีนี้ผมจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการใช้สลิงสลิงสามารถใช้โจมตีศัตรูได้ครับมันจะทำให้ศัตรูชะงักหรือว่าถ้าหากเรามีเจตพิเศษอย่างเช่นในคลิปนี้เราจะสามารถวาร์ปไปหักแขนศัตรูได้ครับแต่ก็มีโอกาสที่เราวาร์ปไปแล้วไม่สามารถหักแขนศัตรูได้นะครับทีนี้เรามาพูดในส่วนของหน้าล็อบบี้กันหน่อยครับในหมวดของโถงพิพากษาโถงพิพากษาคืออะไรโถงพิพากษาก็เหมือนกับกิลด์เกมอื่นเลยครับโถงพิพากษาต้องทำอะไรบ้างก็จะมีให้เราเล่นบ่อยๆฮะแล้วเราจะได้แต้มแอคทีฟมาแล้วในส่วนของแต้มแอคทีฟเนี่ยมันจะรวมกันทางซ้ายฮะคือรวมของทุกคนในโถงเลยพอครบ1สัปดาห์แล้วเราก็จะได้ตั๋วทองฮะเพื่อเอาไปแลกรับของในร้านค้าร้านค้าของโถงพิพากษาจะมีปลดล็อกตามเลเวลครับเลเวล1ก็จะมีของตามนี้เลเวลที่2นะครับมันจะมีเป็นพวกท่ายืนแบ็คกราวด์แล้วก็ที่สุ่ม7เลเวล3จะมีหันชักทองเลเวล4เลเวล5ตามรูปเลยครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในโหมดโชว์ดาวน์ครับโหมดโชว์ดาวน์หรือโหมดเส้นทางสู่เทพจะเป็นโหมด PvE ครับผมโหมดนี้เราจะให้เราไปทำภารกิจหรือตีบอสครับแล้วจะดรอปเจตมาให้เราใส่ตัวละครแล้วก็อัพเจตอื่นๆด้วยครับโหมดนี้จะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตามเวลาที่อยู่ในหน้าจอเลยเรามาพูดในส่วนของฝึกฝนตัวละครนะฮะทุกๆ1ขั้นของตัวละครจะมีเควส3เควสให้ทำนะสมมุติขั้นแรกผมทำเควสเสร็จผมจะได้สกิลตัวละครขั้นที่2ทำเควสเสร็จจะได้อันติตัวละครนะแล้วก็ขั้นต่อๆไปก็ตามในรูปเลยเรามาพูดในส่วนของพรสวรรค์กันบ้างครับทีนี้พรสวรรค์คืออะไรพรสวรรค์ก็เหมือนกับรูน RV ฮะพรสวรรค์เกมนี้มีหลายแบบครับมีทั้งพรสวรรค์ที่ทำให้เราสลิงได้ไกลขึ้นสตามิน่าเยอะขึ้นขีดอันติไวขึ้นประมาณนี้ฮะการที่เราจะปลดล็อกรูนได้เราต้องซื้อรูนมาครับแล้วก็นำรูนที่เราซื้อมาเนี่ยไปอัพตามเลเวลฮะตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล5แล้วก็นำมาใส่ในช่องแต่ละช่องของรูนฮะทางนี้เราจะมองไปทางซ้ายมือนะฮะทางซ้ายมือเนี่ยจะมีช่องอยู่3ช่องช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องของพรสวรรค์ฮะหรือว่าทาเลนท์ที่เราจัดอยู่ตามหน้าจอนี้ส่วนช่องที่2จะเป็นช่องสกิลตัวละครฮะให้เราเลือก1สกิลและช่องที่3จะเป็นช่องของอันติฮะตัวละครแต่ละตัวจะมีอันติอยู่3แบบเราก็เลือกมาหนึ่งแบบที่เราอยากจะใช้เลยหลังจากนี้ผมจะมีคลิปไฮไลท์ของเกมมาให้ทุกคนดูนะครับผมเชิญรับชมกันได้เลยครับโอ้โดนใบด้วยโอ้ยหลบได้โอ้ยโดนอะไรบ้างวะเนี่ยเล่นปั๊มป่ะผมเล่นปั๊มเล่นตัวใหม่โลมากเฮ้ยสวยสวยสวย
งแล้วอีกตัวนึงอ่ะไม่เห็นหลังเสาโดจัดไอ้สองค่อยมองมันปิดเลยI'm not going to be able to do that.